คลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับ Bitcoin เนาะซึ่งอาจที่จะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะดีนักหรือว่าเป็นเรื่องที่เพื่อนๆอ,อาจจะไม่ค่อยถูกใจละกันนะสำหรับ Bitcoin ซึ่งทั้งนี้ฉะนั้นจะดีหรือไม่ดีเนี่ยแล้วแต่มุมมองนะแต่ผมคิดว่าโดยรวมระยะยาวเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่อย่างใดแต่ก็อาจจะมีสิ่งที่ขัดใจเพื่อนๆนิดนึงแต่ก็ไม่มีปัญหายัางไงแล้วคลิปวิดีโอนี้ผมเอาข้อมูลมาแบ่งปันเพื่อนๆที่สนใจในโลกของคริปโตหรือว่าโลกของ, Bitcoin, ง,งอบิตคอยบล็อก็ ได้ประโยชน์กันไปนะครับโอเคก็ยังไงก่อนที่ไปดูกันผมรบกวนนิดนึงเนาะยังไงฝากด like, กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยเนาะขอ2งวิฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับสำหรับเรื่องแรกนะครับผมขอเริ่มต้นในเรื่องเกี่ยวกับ Bitcoin ก่อนละกันนะครับก็เป็นในเรื่องของตอนนี้เนาะก็10%ของบิตคอยที่อยู่ในสภาทั้งหมดนะครับก็ได้ถูกขุดออกมาหมดแล้วนั่นเองนะครับก็เลยดูวยว่าตอนนี้อนะินฟลชั่นเลทเนาะก็เหลืออยู่ที่ประมาณ1จุด 8นั่นเองก็ทุกๆ4ปีนะจะปรับลดลงมานะครับจาก30%เหลือ9%เหลือ3.9%อะไรก็ว่ากันไปนะซึ่งทุกๆ4ปีเนี่ยจะเกิดในส่วนของตัว h a v i n g event นะหรือว่าจะทำการลดสปายหรือว่าลดการขุดได้ในแต่ละบล็อกเนี่ยลดลงครึ่งหนึ่งทุกๆ4ปีนั่นเองอันนี้เผื่อถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ทราบกันนั่นเอง h a v i n g event นะเราลองเข้าไปศึกษาข้อมูลต่อเพิ่มเติมกันได้นะครับก็ตอนนีอ้อย่างที่บอกไปนะว่าเก้ปอร์เซ็นของ Bitcoin ขุดมาได้อ่า แล้วนั่นเองนะก็จะใช้เวลาประมาณสักเป็นร้อยปีเหมือนกันกว่าที่จะขุดออกมาได้ทั้งหมดนั่นเองซึ่งมันก็จะขุดยากหรือว่าขุดออกมาได้น้อยลงไปเรื่อยๆเนาะในในช่วงหลังนั่นเองนะครับผมโอเคทีนี้ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของมีอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่น่าสนใจนะสำหรับคุณนิกนะครับหรือว่านิคราตนั่นเองของเป็นเจ้าของช่องเดลต้าแดะเราลองเข้าไปดูกันได้น,นะครับเขาก็ได้มาบอกนะว่าโอเคไอ้เหตุผลเนี่ยที่เก้อ,อสิบเปอร์เซ็นต์าย ที่ได้ขุดออกมาในนขณะนี้แล้วเนี่ยอันเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้บูรันหรือว่าทำให้ราคาที่มันโอเคแหละจะไปโบวอัพทอ็อปหรือว่าให้มันพีคอะไรต่างๆก็ว่ากันไปเนี่ยมันจะยืดขึ้นนั่นเองหรือพูดอกมุมหนึ่งได้ว่า,าการที่บิตคอยเนี่ยมันจะเกิดในเรื่องของการแฮฟวิงทุกๆ4ปีใช่ไ่ะปกติแล้วโอเคตอนปี2 0 1 3 2 0สิัน 17, ที่มันแบบพีคแรงๆโอเคอันนั้นมันเกิดจากเหตุการณ์หลังจากแฮฟวิงถูกต้องไหมครับจากขุดได้เยอะ ก็การมีขุดได้น้อยใช่ไหมแต่ตอนนี้ด้วยความที่เราอยู่ในช่วงที่มันแบบ90%ที่ได้ขุดออกมาแล้วอะต่อให้มัน having ลงไปช่วงหลังๆโอเคครึ่งหนึ่งอะคือลด s u พ p l y ลงครึ่งหนึ่งในตอนนี้เออมันก็ไม่ได้เหมือนกับว่าเป็นลด supply ลงครึ่งหนึ่งเหมือนตอนปี2013ถึง2 0งพเพราะว่าตอนนั้นอะ bitcoin ขุดออกมาได้เยอะมากๆ การลดไปครึ่งหนึ่งอ่ะมันก็คือเป็นการลดลงได้อย่างเยอะอย่างเช่นโอเคจาก30%ลงมาเหลือ9%ซึ่งมันลดลงไปแบบเป็น20%อะไรแบบนี้ใช่ปะก็โอเคลดลงไป20%ในเรื่องของอินเฟชชันนะโอเคพอตอนปีส0 1 6ันสิบถึงสองพลดลงไปอีกครึ่งหนึ่งก็จาก9%ก้าเลงไปเหลือ3.9%ซึ่งสมมติถ,ถ้าเราเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยหรือว่าเป็นตัวเลขของการขุดออกมาได้เนี่ยมันจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆนังน่งล,ล,งล,ลงผล ต่อราคาของบิตคอยเนี่ยลดน้อยลงไปเรื่อยๆนั่เนเองในมุมมองกับกันนะนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งมุมแล้วกันที่คุณเนคลานก็ได้ออกมาบอกในคลิปวิดีโอนะครับผมซึ่งโอเคสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยก็คืออะไรอ่ทาทั้งหมดถ้ามันเป็นคือเราคงไม่สามารถที่จะบอกได้นะว่าโอเคมันจะไม่ขึ้นแล้วหรือว่ามันคงจะไม่สามารถได้บอกแบบนั้นได้แต่หมายถึงว่าโอเคมุมมองนี้ก็น่าน่าอ่า,น,า,น,าน่าสนใจที่ราคาบิตคอยเนี่ยมันมันโอกาสที่มันจะไปบูรันหรือว่าพีก ชันๆน,นะเนาะแบบช่วงตอนปี2013หรือว่า2017เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าการแทวิ่งต่างๆมันจะไม่ได้ส่งผลต่อราคาอะไรขนาดนั้นแล้วเพราะว่ามันลดลงไม่ได้เยอะเพราะว่าจากก็คือประมาณว่ามันน้อยอยู่แล้วมันลดลงไปครึ่งหนึ่งจาก2%มันก็แค่1%เองโอเคโชดตอมแล้วก็โอเคสมมติถ้าเป็น4เบียคณาจะบ้าน1%ถ้าลดครึ่งหนึ่งก็คือเหลือแค่0 5ซึ่งตัวเลขแกรบตรงนั้นมันน้อยลงมันจะไม่เหมือนกับช่วงแรกที่มัน เยอะประมาณนั้นนั่นเองอันนี้เพื่อนๆจะได้พอที่จะเก็ตภาพหรือว่าจะเข้าไปดูคลิปวิดีโอล่าสุดของคุณช่อง Data Das h ก็ได้นะครับเผื่อที่จะได้ขยายความเผื่อฟังผมไม่เข้าใจนะนี่ต้องขออภัยเนาะโอเคก็ถ้าเราสังเกตดูนะครับเขาก็ได้พิจารณาเอาไว้นะว่าโอเคมันควรที่จะยาวนั่นแหละเพราะว่ามันมันไม่ได้มีในส่วนของตัวจํานวนของบิ c คอยที่มันที่มันลดออกไปจากซัพลายอะไรมากมายเหมือนเมื่อก่อนแล้วนั่นเองนะครับก็โอเคแหละก็อาจที่จะยาวไปเนาะก็ คาดว่าที่หนึ่งแสนหนึ่งเนี่ยเขาเคยได้บอกเอาไว้ก่อนนั้นนี้ก็สักช่วงคิวหนึ่งเป็นไปได้แต่คิวสองเนี่ยง่ายเลยที่มันจะเกิดขึ้นนะรู้ว่าบิตคอยไปถึงหนึ่งแสนเหรียญในปีหน้านั่นเองแต่ถ้าไปถึงสองแสนเหรียญเนี่ยน่าจะเป็นลาวๆสักช่วงปลายปีหน้านั่นเองอ่าหรือว่าบูรันต่างๆเนี่ยมันจะยืดยาวนั่นเองนะครับผมรวมถึงถ้าเราไปดูข้อมูลของคุณเบนจามินนะครับ Cohen, เบนจามินโคเวนนี่ยจะสังเกตนะฮะว่าชาั้นนี้เอ่อแป๊บน,นึงนะโอเคจะสังเกตนะฮะว่าไอ้เส้นสีแดงดงๆตรรรนนนนนนีีนะ้ะหืออว่่ามมมัััโเคแทง อขอไปเซคินด์ที่2นะครับผมสีฟ้าตรงนี้นะมันแรงอยู่แล้วโอเคสีเขียวเป็นเซคินด์ที่3มันก็แรงเซคินด์ที่4เนี่ยมันก็จะแรงเหมือนกันแต่หมายถึงว่ามันก็จะไม่ได้แรงเหมือนตัวเหมือนตอนก่อนๆและมันก็จะต้องยืดเวลาออกไปด้วยนั่นเองนะครับซึ่งโอเคถ้าเราดูอาตาัตราแบบนี้นะความห่างสมมติถ้าเรารู้ง่ายๆความห่างตรงนี้ไปตรงนี้ตรงนี้ไปตรงนี้ถ้มมิถ้าอยากที่จะให้มันไปพีคๆเนี่ยก็อาจีา่จะไปอยู่สักช่วง ตรงนี้อันนี้ผมกะเขาๆนะประมาณตรงนี้เนาะซึ่งประมาณตรงนี้ตอนนี้มันประมาณ1,100วันถูกต้องไหมสมมติถ้ามันอยู่ประมาณตรงนี้หรือว่าอีกประมาณจาก1 1 0่วันจนไปถึง1,350วันเนี่ยก็จะอยู่ราวๆสักบวกไปอีก200อวันพูดง,ง่ายๆนะครับผมขวาเรียกไปถึงช่วงพีคหรือว่า200รอวันก็เท่าไหร่หกสาประมาณ6เดือนเออหเดือนขึ้นไปก็จะมีโอกาสที่จะไปพีคในช่วงปลายปีหน้านั่นเองอันนี้พูดถึงแบบนั้นนะอันนี้พูดมาคิดกันยังไง คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยว่าเห็นด้วยหรือไม่หรือว่าไม่เห็นด้วยกับคุณนิโคลานนะครับผมจากทางช่องเด็ดาเราลองเข้าไปดูกันได้นะแต่ผมก็คิดว่าเราก็ควรที่จะเอาข้อมูลต่างๆมามาดูกันนะั่นแหละว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างเราจะได้เตรียมแผนรับมือแต่สำหรับส่วนตัวผมผมค่อนข้างชอบนะที่บุรานมันมันเอ็กเชน,น e ออกไปหรือว่ามันยืดออกไปเพราะว่ามันมันเหมือนกาอีดอนตรีอย่างที่เราเคยคุยว่าบิตคอยมันเหมือนกาอีเกาอีดอนตรีถ้ามันยังเป็นเทรนขาขึ้นเนี่ยมันก็มันในภาพโดยรวมใหญ่ๆ เป็นสิ่งที่ดีกับออคอยเหรียญต่างๆนั่นเองที่ก็จะได้กระดดโดดลดเต้นฟังกระโดดลดเต้นฟังเพลงไปประมาณนั้นนะแต่ก็ทนิรันต้องลองทุนในสิ่งที่เราเข้าใจแล้วก็สามารถจะเสียได้นั่นเองนะครับผมรวมถึนงนะครับอีกหนึ่งเหตุผลที่มาชุดลั่งในเรื่องของบิตคอยที่มันยังไม่ได้เติบโตเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเป็นในเรื่องของตอนนี้เรามีในเรื่องของ เทรดฟิวเจอร์นะหรือว่าคนต่างๆคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยได้ไปซื้อบิตคอยจริงๆเพราะว่ามันอะที่จะไม่ได้เร็วแรงซึ่งอะไรแล้วนั่นเองนะครับออถ้าเราขับดูข้อมูลนะของตัว Del ฟ้าดิจิตอลนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้ Openinterest เะโอเคมันได้ตกต่ำลงมากว่า50%แล้วนะแต่หมายถึงว่าก่อนนั้นเนี้ยมันปเป็นช่วงที่พีคๆมากเลยนะหรือว่าคนที่มั่นใจมากเลยว่าบิตคอยเนี่ยมันจะไปบวกออฟท็อปผมก็คิดแบบนั้นนะแต่หมายถึงว่าตอนช่วงที่คนมั่นใจคนไม่ได้ไปซื้อบ ไม่ได้ไปซื้อ bitcoin จริงๆมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อราคาอยู่แล้วนะฮะมันก็เหมือนประมาณว่าเราใส่เกียร์ว,ว่างะฮะเร่งเครื่องขางนาดมันก็ไม่ไปนั่นเองนะครับก็ทุาครับดูข้อมูลของทางเดวไฟล์เนาะ too many l e v e l a r e long นะครับซึ่งมันขาดมัน l a กอะ่ะมัน l ล,ลกในเรื่องของการซื้อจากตลาดหรือว่าซื้อที่มันเป็นสปอต bitcoin หรือว่าขาดในเรื่องของการซื้อ bitcoin จริงๆนั่นเองคนไม่ซื้อ bitcoin คนไปซื้อฟิวเจอร์หมดเลยนะครับผมเนี่ย when there nobody left to buy หรือว่าลองนั่นเองนะครับอันนี้ก็ว่างันไปนะแต่ก็ถือว่าเปน็นหนึ่งนข้อมูลแล้วกันที่เป็น,นหนึ่งนมุมมองเนาะหลายคนอาจจะไม่เห็นด้วยก็ไม่มีปัญหานะเราลองคอมเมนต์พูดคุยบอกกันมาว่าเห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยยังไงกับคุณนิกนะครับผมว่าเนาะว่าโอเคบิตคอย n ไปถึงสองแสนในปีหน้าเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าเพื่อนมีความแนวมีแนวคิดอะไรยังไงคอมเมนต์พูดคุยมากันได้เลยเพราะว่าเพื่อนๆ,ๆที่เขาอ่านคอมเมนต์จะได้ได้ประโยชน์เพราะว่าผมสุดท้ายแล้วเราอยู่ในโลกคริบโตเราก็ต้องการที่ อยเราก็อยากที่จะทำกำไรกับตลาดนี้นี่แหละไม่ได้ไม่ได้ไปจะบอกว่ามันจะไม่เวิร์กหรือว่ามันจะไม่อะไรยังไงแต่หมายถึงว่าเฮ้เราก็เอาข้อมูลต่างๆเนี่ยเอามาแบ่งนกันแล้วว่าใครมีข้อมูลอะไรจะเสริมคอมเมนต์พูดคุยกันได้ผมคิดว่าเราก็อยากที่จะช่วยกันนะเออถ้าเป็นไปได้ก็อยากที่จะให้ทุกๆคนได้เงินหนึ่งกันไปเนาะแต่หมายถึงว่าตลาดมันไม่ไดออกแบบมาแบบนั้นนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องที่เป็นข่าวที่ดีและการสลับ bitcoin นะครับก็คือ uae เนาะหรือว่าเป็นอกองยักษ์ใหญ่อยู่เหมือนกันนะที่่่ชือวา มบาดารานั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเตรียมเนะที่จะลงทุนในตัวของอีโคสเต็มหรือว่าลงทุนในคริปโตนั่นเองนะครับเพราะทาง CEO เนี่ยเขาก็ออกมาบอกเองเลยนะครับว่าโลกของคริปโตหรือว่าโลกของบล ok ็อกเชนต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่ไม่ควรที่จะมองข้ามนั่นเองนะซึ่งเขาบอกแบบนั้นนะว่าก็ตอนนี้มี Market Cap รวมๆแล้วประมาณสัก2.3ถึง2.5 t จุดเียในณขณะนี้นะครับแล้วเขาก็บองว่ามันจะเติบโต เพิ่มขึ้นไปนะเนี่ยแล้วก็ไม่ควรที่จะมองข้ามเนาะสลหรับตัวแคตเกรี่นี้นะครับซึ่งกองทุนนี้มูบาดาลาเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก2 0 0แสนล้านเหรียญนั่นเองนะครับผมสาหรับกองนี้ถือว่าใหญ่เป็นระดับระดับโลกแล้วกันก็ถือว่าน่าสนใจแล้วกันที่กองนี้เขาก็เห็นความสําคัญกับเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศแล้วกันสำหรับตัวประเทศสหรัฐอัหรับเอมิเรตเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่เฟรนลี่กับคริปโตนั่นเองนะครับ โอเคครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะครับก็คิดว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์แล้วก็ได้ไอเดียมุมมองต่างๆกันไปนะสำหรับข่าวสารประจําวันนี้นะครับอาจจะมะีไม่ได้เยอะนะแต่ก็เน้นไปที่บิตคอยเพราะว่าผมมองคิดว่าบนะิตคอยน่าที่จะเป็นอีกหนึ่งตัวสําคัญเลยแหละที่จะขับเคลื่อนตลาดคริปโตในช่วงนี้นะนก็อยากที่จะให้จับตาสําหรับบิตคอยนะแต่ก็เท้งนั้นไม่ใช่ว่าบิตคอยจะลงแล้วอะไรแต่อย่างใดนะแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่บิตคอยมีโอกาสที่จะยืดยาวหรือว่าโอเคแหละมันอาจจะไม่ได้ไปพีค แบบที่เราคิด,ค,ด,ค,ดคิดการหรือว่าแบบที่ตอนปี2 0 1 3 2 0 1 7นั่นเองอาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับก็ขอให้มันเป็นแบบนั้นละกันนะผมคิดว่าแบบนั้นนะครับผมขึ้นดีกว่าไม่ขึ้นประมาณนะั้นเนาะเพื่อนๆมคิดกันยังไงคอมเมนต์กันเข้ามานะครับก็คิดว่าข้อมูลต่างๆเหล่า,านี้น่าจะเป็นประโยชน์นะยังไงก็ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลของทางช่อง d a t ่า a ดนะครับยังไงก็ผมให้เครดิตเขาเต็มๆนะเราลองเข้าไปดูที่สำหรับช่องนี้นั่นเองนะครับโอเคก็ยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปนะครับ